รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจีนจำเป็นเป็นมากกว่ารายการสอนภาษาจีนแต่จะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์ในแง่มุมของผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำเสนอคุณครับรับรองว่าสนุกกว่าเดิมฟ้าจะมีกุ้งฟ้าจีนจำเป็นนะครับเชิญทุกคุณผู้ชมเพื่อนๆมันตาเช้าหาคุณยิ่งก็ไปชมกันจีนจำเป็นนะครับนี่คือรายการจีนจำเป็นกับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริคุณนี่เองนะครับเป็นรายการที่ถ้าหากว่าคุณตั้งใจเรียนตั้งใจจำแล้วก็รับรองว่าจำแล้วจะเป็นทันทีภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาดูเวิร์บที่หลากหลายกันดีกว่านะครับคือคนเราเนี่ยนะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นนักรักนะครับเป็นคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจนะครับคนไทยเราคงรู้จักกันดีคำว่ารักใช้คำว่า I นะฮะฉันรักเธอใช้คำว่า我爱你อันนี้มันง่ายเกินไปแล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าก่อนที่เราจะรักเขาเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าอะไรได้อีกนอกจากคำว่า I นะครับวันนี้ผมแนะนำคำนี้ครับคำว่าชอบนะฮะก่อนที่จะรักเขาเนี่ยนะฮะใช้คำว่าชอบก่อนดีไหมนะคำว่าชอบตัวนี้เนี่ยนะครับคือสี่ขวนอีกรอบนะครับสี่ขวนการสี่ขวนตัวนี้เนี่ยนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแฟนกันนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความรักในฉันชู้สาวนะฮะชอบอะไรได้บ้างไหนคุณลองคิดสิคุณชอบอะไรฉันชอบเที่ยวมันคิดหรือไงก็ฉันรักในเสียงดนตรีแปลงประโยคขึ้นมาผมชอบคิดแบบง่ายๆโง่ๆที่สุดผมชอบกินข้าวสบายนะ我喜欢吃饭เออเข้าใจไหมฮะแล้วชอบทำอะไรครับผมชอบไปโรงเรียน我喜欢去学校นะคุณชอบทำอะไรคุณก็喜欢ตัวนี้เข้าไปนะครับชอบนอนนอนละ我喜欢睡觉ผมชอบนอนหลับนะครับเพราะนั้นจะถามว่าชอบไม่ชอบนะฮะ喜欢不喜欢มันต่างจากคำว่าอ้ายนะฮะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าชอบกับคำว่ารักนั้นเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะครับคำว่ารักเนี่ยนะฮะคุณจะต้องแบบ in love กับเขามากพอสมควรนะครับนะฉันรักแกว่ะ就是程度不一样 level ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นถามว่าคุณเพิ่งจะรู้จักเขาแล้วก็อย่าไปบอกว่าเฮ้ยเรารักเขาแหละเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่เนี่ยมันช่างกระล่อนซะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเรียนบท conversation ไปนะครับว่าเอ๊เราเป็นใครเรามาจากไหนนะครับ我是泰国人我可以说一点普通话然后那个我想认识你ฉันอยากจะรู้จักคุณ可以吗ได้ไหมไม่ได้อะอีเมลก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าผู้หายสวยจริงอยู่นั้นเพิ่งอยู่แล้วนะครับขอโทษทีที่ฉันมีแฟนแล้วค่ะนะครับผมไม่สนใจรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วถามว่าผิดศีลไหมกลับไปถามหัวใจของตัวคุณเองดีกว่าไหมคะว่าคุณทุกข์ไหม我只是想做朋友而已ฉันแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเท่านั้นเองเอาละเว้ยซัดมันนี่แหละหมัดน็อกเลยนะครับคือพูดไปเลย我喜欢你พอได้นะครับเพิ่งเจอกันก็พอจะได้นะครับหรือเราชอบการทำงานของใครคนนั้นใครคนนี้ชอบเพื่อนคนนั้นชอบเพื่อนคนนี้เป็นความชอบแบบธรรมดาฉันเพื่อนฉันเจ้านายลูกน้องฉันครูอาจารย์ได้หมดเพราะว่ามันก็เป็นแค่การฉีขวนนั่นก็คือความชอบนี่เองทีนี้นะครับน้องๆต้องลองคิดแล้วมาแต่งประโยคกันว่าชอบทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราอยากจะทำความรู้จักกับเขามากกว่านี้นะฮะถ้าเขาหมายถึงถ้าเขายอมคุยด้วยแล้วนะแล้วก็ลองถามว่า您贵姓
อีกรอบนะครับหนิงกุ่ยซิงวันนี้เรามาดูเรื่องของชื่อแซ่กันด้วยนะครับแซ่สำคัญขนาดไหนคนไทยทุกคนมีนามสกุลถูกต้องไหมครับนามสกุลนี่ซ้ำกันได้ไหมได้คนจีนก็ไม่มีนามสกุลนะแต่นามสกุลของเขาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของแซ่แซ่ของคนจีนเนี่ยมีน้อยกว่านามสกุลของคนไทยเพราะอะไรครับคนไทยแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยนามสกุลก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าในหมู่ของคนจีนแล้วก็บอกว่าไอ้นี่แซ่จางไอ้นั่นแซ่โจไอ้นี่แซ่หวังแซ่โอ้ยตายซะข้าก่อนไว้เสาเทียงคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เยินหัวหน้าพรรคกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเซาสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีมน้าสาวพี่แม่ได้แนะนำให้ข้ารู้ได้พบข้าลีเซียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าแซ่เดียวเนี่ยนะครับมีคนใช้ร่วมกันบางแซ่เนี่ยเป็นล้านคนบางแซ่เป็น10ล้านคนนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆนะฮะเช่นสมมติว่าคุณรู้จักนักแสดงคนไหนบ้างผมยกตัวอย่างนะครับเช่นโจหวนฟ้านะโจรุ่นฟ้าโจเจียหลุนเจโชรู้จักไหมโจเจียหลุนเนี่ยแซ่เดียวกันนะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของชาวจีนโจเอิ้นไหลเหมือนกันเว้ยแซ่เดียวกันนะครับทีนี้ผมถามใหม่ว่า3คนนี้ให้อีกคนหนึ่งโจซิงฉือรู้จักนะเด็กรุ่นนี้รู้จักกันไหมเป็นดาราตลกเป็นแบบ King of ตลกเลยอ่ะฉันจะรู้ไหมผมเป็นยังไงคนกับพี่ข้าวมาจู ปากศักดิ์สิทธิ์กระโดดกลับมาหาเราจริงๆด้วยนะฮะดาราฮ่องกงเนี่ยโจซิงฉือนะครับทั้ง4คนนี้เนี่ยนะฮะโจรุ่นฟ้าโจเจียหลุนโจเอิ้นไหลโจซิงฉือ4คนนี้เป็นญาติกันไหมโจเหมือนกันเลยคำตอบคือไม่มีใครเป็นญาติพี่น้องกันเลยถึงแม้ว่าจะมีแซ่หรือนามสกุลเดียวกันก็ตามนั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็มีหนึ่งแซ่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยครับพอคนจีนเนี่ยอพยพย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยก็จะมีสมาคมตระกูลแซ่ต่างๆมากมายไม่ก็ออกไหมครับสมาคมตระกูลลิมตระกูลเฮงอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะมาทำความรู้จักกันนะคนจีนจะเป็นชนชาติที่ประหลาดกว่าชาติอื่นนิดหนึ่งชาติอื่นเนี่ยอาจจะนิยมเรียกชื่อนะครับเช่นแจ็คแจ็คหรือครูพี่ป๊อปคงไม่เรียกนามสกุลผมอ่ะครูพี่นามสิริกุลอะไรนะแต่ว่าชาติจีนเนี่ยนะครับเขาจะนิยมเรียกแซ่เพราะเป็นการให้เกียรตินะจะไม่เรียกชื่อนะครับถ้าเรียกชื่อเนี่ยนะครับจะต้องรู้สึกว่า1สนิทกันจริงๆ2เป็นผู้ใหญ่เรียกเด็กนึกออกมั้ยมีอยู่2ลักษณะเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกแซ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปถามชื่อเขาให้ถามแซ่เขาก่อนท่านลูกท่านอาของข้าจะละเว้นได้ยังไงอันนี้สำคัญมากนะครับหนินกุ่ยซิงแปลว่าคุณแซ่อะไรดูนะครับหนินคือเธอคือคุณกุ่ยตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่าเลอค่าล้ำค่ามีเกียรตินะฮะคำว่าซิงเนี่ยก็คือแซ่สกุลหนินกุ่ยซิงข้าน้อยอยากจะทราบแซ่อันสูงส่งและมีเกียรติของท่านจะได้หรือไม่หนิมกุ่ยซิงพอเข้าใจไหมพูดคำนี้ไปเลยหนิมกุ่ยซิงเขาจะตอบกลับมานะครับวัวซิงแดนแดนแดนฉันแซ่นี้ก็ว่ากันไปคุณรู้แซ่เข้ามาแล้วเนี่ยวัวซิงนี้นะให้คุณเอาไอ้ตัวนี้แซ่ของเขาเนี่ยไปเรียกเขาเข้าใจไหมผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้คำว่า
先生，ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้คำว่า女士โอเคไหมเอาใหม่ไหม先生女士 Mr. นะคุณผู้ชายนะครับกับคุณผู้หญิงนะเอาแซ่ตัวนี้ไปวางไว้ข้างหน้าเช่นสมมุตินะครับสมมุติเหมือนเดิมผมใช้แซ่โจเมื่อกี้นี้ผมไปคุยกับคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยผมถามว่าแซ่โจเนี่ยจำเป็นต้องเป็นผู้หญิงไหมจำเป็นไหมจำเป็นไหมเฮ้ยตอบเลยตากล้องจำเป็นต้องเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้ชายได้ไหมได้ไม่เหมือนนามสกุลเนี่ยนามสกุลนี้มันไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะมีผู้ชายก็ได้ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ชายโจว์เซียนส์คืออะไรมิสเตอร์โจว์คุณโจว์แต่ผมคงจะไม่ไปคุยกับผู้ชายหรอกครับนะผมก็จะต้องไปเอ้ยอยากจะรู้จักผู้หญิงหน่อยนะเพราะนั้นนะครับพอเขาบอกว่า我姓周周女士เข้าใจไหมซัดเข้าไปเลยนะครับพอเขาบอก我姓周นะ周女士你好สวัสดีครับคุณโจเออเข้าใจยังต้องแยกให้ถูกนะ周先生คุณโจเฮียโจนะครับ周女士 Miss 周คุณผู้หญิงโจ Lady โจเข้าใจยังได้ยินตัวไหนเอาตัวนั้นเข้าไปวางไว้ข้างหน้าไม่เพียงแค่นั้นสมมุติถ้าคุณอยากจะเอาคำว่า先生กับคำว่า女士ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ครับเช่นสมมติผมบอก女士们先生们เฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนกับเป็นพิธีกรบนเวทีเลยเพราะคำว่า女士们先生们มันเรียกแทนอะไรรู้ไหมครับลองคิดดูนะสมมติเวลาพิธีกรขึ้นเวทีมาคำแรกที่จะพูดคืออะไรครับ Ladies and gentlemen ท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นนะครับ女士们先生们นะครับ女士们ก็คือผู้หญิงเติม s ด้วยเว้ยเพราะว่า们นี่คือ s 女士们女士们นะ们นี่คือ s ในภาษาจีน先生们 gentlemen ก็เหมือนกับเติม s เข้าไปแต่ถ้าหากว่าเวลาคุณไปคุยกับเขาแค่สองคนนะสมมติคุณไม่รู้จักเลยคุณไม่รู้จักว่าไอ้หมอเนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าอยากจะไปสอบถามเขานิดนึงเช่นพี่ครับห้องน้ำไปทางไหนครับนะฮะคุณจะเดินเข้าไปเฮ้ยเฮียไม่ได้นะมีมารยาทนิดนึงนะครับภาษาจีนเนี่ยนะครับเซียนส์เจ้าว่าเจ้าว่าใหม่นะเซียนส์นะฮะถ้าเขาเป็นผู้หญิงไง对不起女士ขอโทษครับคุณผู้หญิงครับ对不起女士เข้าใจยัง女士คือคุณผู้หญิง先生คือคุณผู้ชายถ้าไม่รู้แท้เขาเรียกแค่นี้เรียก先生เหมือนเวลาบอยหรือพวกเด็กเสิร์ฟเนี่ยในร้านอาหารหรือตามโรงแรมเวลาเขาจะคุยกับคุณเนี่ยนะเวลาเขาเจอผมเนี่ยเขา先生您好สวัสดีครับคุณผู้ชายโอเคเอ้ย女士您好นะครับก็คุยกับใครก็ตามคุณสามารถที่จะใช้先生หรือ女士ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปกันนะครับเช่นคำว่า贵姓นะเป็นคำถามนะครับเป็นคำถามคำนี้ใช้ถามนะฮะไม่มีใครตอบโดยใช้ว่า贵姓เข้าใจป่ะเวลาถามยกย่องเขาเวลาตอบไม่ต้องยกตัวเองนะ您贵姓คุณแซ่อะไรครับนะ姓คือแซ่นะกุ้ยคือแพงยังไม่ต้องสนใจตอนนี้เอาแค่จำเป็นคำเดียวกัน您贵姓先生คุณผู้ชาย女士คุณผู้หญิงโอเคพอกันในเพียงเท่านี้ตัด